เพื่อนๆครับก็คืนนี้เป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับบรรยากาศคืนนี้สวยมากนะเพื่อนๆครับตอนนี้เวลาประมาณ1 ทุ่มนะครับไปเดินหน้าเร็วเขาดำเดินหน้าตอนนี้ผมพาน้องหมาเดินเล่นนะครับแล้วก็กำลังจะกลับที่กระท่อมนะเพื่อนๆครับไอ้ดำไอ้ดำเพื่อนๆครับคืนนี้คือพระจันทร์เต็มดวงนะครับผมก็เลยจุดธูปหน่อยนะครับคืนนี้ก็มืดแล้วนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูให้เขากับไอ้ดำผมหน่อยครับว่ามันหลับหรือยังนะครับยังเลยยังไม่ได้หลับเลยก็ถึงว่าเข้าไปอยู่ที่นอนเฉยๆนะครับยังไม่หลับนะครับใช่ไหมเขาดำไหนไอ้ดำนี่นอนสบายนะเขาอุ่นดีนะครับเพื่อนๆครับคือเต็นท์น่ะมันจะทำให้อุ่นขึ้นเยอะนะครับก็เลยผมให้2ตัวนี่นอนที่เต็นท์นะครับเดี๋ยวรออีกได้เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะทำบ้านให้กับ2ตัวนี้เลยนะครับแต่อันนี้มันเป็นเด็กอยู่มันก็กลัวนะครับมันไม่กล้านอน2ตัวหรอกครับว่าไงถึงหรือยังครับถึงหรือยังครับเขาดำ7 โมงเช้าแล้วนะฮะถึงหรือยังไอ้ดำดำดำถึงหรือยังครับ
โอเคไปไปกินข้าวดีกว่าเนาะกินข้าวไหมกินข้าวนะครับไปไปกินข้าวดีกว่าถึงแล้วเพื่อครับตอนนี้ก็เช้านะครับของอีกวันหนึ่งนะครับก็วันนี้ไม่มีเมฆเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนนี้รู้สึกว่านั้นหนาวนะครับเห็นมีน้ำค้างตกอยู่นะครับก็วันนี้ผมคิดว่าผมจะอันดับแรกก็คือก่อไฟนะครับทำอะไรกินก่อนนะครับดำดำไอ้เขาเขาครับเขาไหนผมเจอไอ้ดำนะครับเล่นไรซิฟันผมนะครับเมื่อกี้ผมตะโกนด่าแล้วดูว่าปฏิกิริยาน่ากลัวไหมไอ้ดำไอ้เขาดูดิเพื่อนๆหนีเข้าไปอยู่ในที่นอนแบบกลัวๆในโดยเฉพาะไอ้ดำไอ้ดำนี่ฝีมือใครฮะฝีมือใครบอกไหมอย่านะเดี๋ยวจะโดนนะเดี๋ยวโดนตีนะรู้ไหมเพื่อนๆดูไอ้ดำดิเล่นนอนทำผิดแล้วนอนครับทำผิดแล้วนอนไอ้เขานี่ยังไม่ผิดรู้ตัวอยู่ใช่ไหมไอ้เขายังรู้ตัวอยู่แต่ดำนี่รู้ตัวมากทำผิดแล้วนอนนอนดูดิเงียบกลัวโดนตีครับเพื่อนๆมันกลัวโดนตี
ดูดิที่จริงไม่ง่วนนอนเราแกล้งง่วนนอนไอ้ดำเนี่ยทำผิดแล้วหนีคันดีเนี่ยหนีคันดีหนีคันดีวันนี้ไม่ได้เปรย์ฟันแล้วเดี๋ยวไปซื้อใหม่พอดีผมไว้สูงอยู่นะแต่ว่าสองตัวนี้มันตัวใหญ่แล้วมันกระโดดได้โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำข้าวกินนะเพื่อนๆครับวันนี้นะเพื่อนๆครับผมมี2เมนูนะครับก็เมนูนี้อันนี้จะต้มผักเฉยๆนะครับแล้วก็เมนูนี้มาดูว่าผมจะทำอะไรกินนะครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้สองตัวนี้หนีคดีออกมาแล้วนะครับขาวดำขาวดำไอ้ดำเมื่อกินหนีคดีมาใช่ไหมหนีคดีออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะแกงเขียดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะทำยังไงนะครับต้องขอบคุณ FC นะครับที่ส่งเขียดมาให้ผมนะเขียดแห้งนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับ
วันนี้ก็เป็นเมนูเช้าของผมวันนี้นะครับก็คือต้มเขียดนะครับใส่กับผักแล้วก็ปลาร้าอย่างนี้นะครับเพื่อรสชาติอร่อยมากต้องกินอ่ะข้อหนึ่งนะครับก็ก่อนอื่นนะครับวันนี้ก็มี FC ส่งอาหารให้ผมเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแมดานะครับปลาร้านะครับมันเป็นปลาร้าแมดาแล้วก็เขียดนะครับที่ผมทำกินวันนี้นะครับเขียดแห้งนะครับแล้วก็นี่นะครับเขาเรียกว่าปลาอะไรนะครับปลาแห้งครับเขาเรียกว่าปลาแห้งนะครับเพื่อนครับก็ยังไม่ได้ลองกินนะครับวันนี้ก็มีอาหารเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณนกนะครับที่ส่งมาให้ผมแล้วก็มีของคุณดาแล้วครับที่ส่งมาให้ผมก็ของที่มาอยู่ที่นนท์อ่ะอยู่ที่เชียงใหม่นะผมยังไม่ได้ไปเอานะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ติดโควิดด้วยนะครับผมเดินทางลำบากอยู่นะครับก็เลยติดยังไม่ได้ไปเอาของนะครับแล้วก็ FC หลายๆอย่างหลายๆคนนะครับที่ส่งให้ผมนะครับในการช่วยเหลือผมนะครับผมไม่ได้กินคนเดียวนะครับผมแบ่งให้พ่อแม่ผมด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องผมด้วยนะครับเพื่อนๆถ้ามีใครมาเที่ยวหาก็แบบกินด้วยกันนะครับผมไม่ได้กินคนเดียวต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีเงินมีทองใช้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับอร่อยมากเพื่อนเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวลองชิมพริกแมนดานะครับกบไม่ใช่กบนะครับเขียดนะครับเพื่อนเขียดแห้งตายแห้งแล้วนะครับหลายเมนูนะครับเขียดนี่ก็คือสามารถที่แบบทอดกรอบอะไรจะอร่อยนะครับแต่ผมอยากซุปน้ำนะครับกินกับปลาร้าอร่อยมากเพื่อครับก็เช้านี้ผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทำหม้อดินนะครับ
ด้วยการหาดินใหม่นะครับเพราะว่าดินเก่าที่ผมลองใช้นี่รู้สึกว่าไม่ได้ผลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมันดูว่าผมจะทำยังไงนะครับเพื่อครับหลังจากที่ผมกรองเสร็จแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นน้ำแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือต้องแช่ไว้นะครับแช่ไว้ประมาณครึ่งวันหรือว่า1วันนะครับให้แบบกลายเป็นดินเหนียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมแช่ไว้ก่อนนะครับที่ผมทำไว้เพื่อที่จะทำหม้อดินนะครับแต่ว่าทีนี้มันยังไม่แห้งนะครับเพื่อนๆครับคือแบบมันปั้นเป็นหม้อไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีส่วนนะครับในเรื่องของนี่ครับฟ้ามืดๆนะครับไม่เจอแสงแดดโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาดินใหม่นะครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับไปดูกันนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอาดินที่มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เด็ดแดงนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมเพราะว่าที่ผมเอาดินนั้นอ่ะผมอาจจะทำแบบผิดสูตรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะเพื่อนน่าจะได้ประมาณนี้พอครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ได้ดินใหม่แล้วนะครับดินนี้ก็คือแบบมันจะทำหม้อนะครับหม้อดินโบราณครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมที่จริงผมก็จะทดลองนะครับแต่ว่ามันจะแฉะนะครับจะไม่แห้งแบบแข็งๆนะครับไม่สามารถปั้มได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาวิธีนี้นะครับวิธีใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับนวดเลยนะครับเพื่อนครับเพื่อนครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือขั้นตอนที่ผมต้องแยกนะครับหมายถึงว่าอันนี้ผมกำลังคัดพวกที่เป็นทรายแล้วก็ก้อนหินนะครับที่มันเป็นหยาบๆหน่อยนะครับเอาออกนะครับให้มันเหลือแต่ดินเหนียวนะครับ
แล้วก็ผมจะไว้ที่นี่เพื่อที่จะปั้มหม้อดินโบราณนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้ก็พอนะครับอันนี้ดินที่ผมคัดออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะปั้มเป็นหม้อนะครับปั้มยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะลองเอาดินแดงกับดินที่ผมผสมเนี่ยนะครับทีนี้ผมจะต้องลองผสมกับดินแดงอันนี้นะครับผสมกันแล้วทำเป็นหม้อดินโบราณนะครับก็มันจะมี2แบบนะครับทีนี้แบบนี้ผมจะผสมกันนะครับปั้มเป็นหม้อดินโบราณกับแบบนี้ก็คือผมไม่ได้ผสมอะไรนะครับมันดูก็ว่าอันไหนคือจะแตกอันไหนไม่แตกนะครับแล้วก็จะได้ผลอันไหนนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะเพื่อนๆครับเพื่อนครับอันนี้คือแบบนะครับแบบหม้อดินโบราณนะครับก็ปกติผมจะปั้มปกติเขาจะใช้เครื่องหรือเปล่าครับให้มันหมุนแต่ผมทำไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องใช้อันนี้มันแทนครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะทำยังไงนะครับก่อนอื่นนี้ผมจะเผาใบกล้วยนะครับให้มันอ่อนลงหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้แบบมันแตกนะครับจากนั้นนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะใส่ตรงที่นี่นะครับเพื่อนๆครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมจะปั้มหม้อนะครับจะเอาตะกร้ามาทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนครับก็ผมได้ดินทำหม้อน้ำได้1ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะลองดินที่ผมผสมนะครับดินแดงกับผสมที่ดินดำพวกนี้นะครับมาใส่ในทำหม้ออันนี้ต่อนะครับแล้วก็ลองมันดูว่าอันไหนจะแตกอันไหนจะดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนครับThank you.
เพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ป้ามเสร็จแล้วนะครับแล้วผมจะเอาไปตากแห้งนะครับก็ทดสอบแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามันได้ดีแล้วผมจะลองทำแบบหม้อดีๆนะครับว่ามันจะแตกไหมเดี๋ยวผมจะเอาไปตากแห้งก่อนนะครับก็ตากไว้ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าน้องหนาผมไม่ค่อยไปเดินเล่นนะครับมันจะมีสาดน้ำด้วยเพื่อนๆครับชิ้นนี้นะครับมันก็จะเป็นดินผสมนะครับดินดำกับดินแดงนะครับจะละเอียดกว่านิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้องหมาผมนี้หลับสบายนะครับก็ชีวิตนี้หลับอย่าเดียวนะครับผมเป็นท่าเขาสองตัวนี้แล้วตอนนี้ใช่ไหมขาวดำนอนอย่าเดียวเพื่อครับตอนนี้ก็เจอฝนถล่มนะครับเวลาประมาณ4 ทุ่มนะครับก็ฝนตกหนักมากเลยเพื่อครับช่วงนี้พายุมานะครับเพื่อครับพายุก็ทำให้ฝนตกเยอะนะครับที่อื่นนี่เป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมครับเพื่อนๆครับตรงนี้ไอ้เขาไอ้ดำผมนี่หลับไอ้เขานี่ตื่นแล้วนะครับแต่ไอ้ดำนี่เหมือนจะหลับก็ตอนนี้มีท่านลมนะครับท่านฝนดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็เจอฝนท่านลมแบบหนักมากนะครับก็ให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ว่าก็มีพายุฝนมาแบบเป็นระยะนะครับตอนนี้มีแบบมีลมมาแบบแรงๆด้วยนะครับเพื่อครับก็ทำให้ความหนาวมันเยือนด้วย
ช่วงแบบมีฝนด้วยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะหลับต่อนะพอดีผมตื่นขึ้นมาแบบสะดุ้งนะครับเพราะว่าฝนมันตกโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับเพื่อครับเดี๋ยวผมลองเผาดูนะครับว่ามันจะได้แข็งแบบเป็นเซรามิกไหมครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับเพื่อครับเพื่อครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเผาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมกำลังเผานะมันลุ้นกันว่าชิ้นแรกที่ผมทำนี่มันจะแตกไหมครับเพื่อครับผมลองนี่ครับเผาวันนี้มันแบบแน่นขนาดเลยนะเพื่อครับนี่ครับแน่นมากนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้นะครับชิ้นนี้ชิ้นแรกนะครับผมลองเผาดูเพื่อครับเดี๋ยวมันดูว่าชิ้นนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เผานานกว่าหลายชั่วโมงเลยนะครับโอ้แตกนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะครับตอนนี้มันแตกนะครับชิ้นแรกนี้ก็แตกนะครับเดี๋ยวมันดูอีก 2-3 ชิ้นนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นเช้าอีกวันนะครับหลังจากที่เจอพายุฝนเมื่อคืนนะครับพอดีเมื่อวานนี้ผมทำหม้อดินเผาโบราณนะครับก็ต้องตากแห้งนะครับทั้งคืนนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็ตากแห้งที่กระท่อมของนานะครับแต่ว่ายังไม่แห้งพอนะครับทีนี้ระหว่างที่รอหม้อดินแห้งนี้ผมจะทำบันไดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับนี่ครับคือบันไดที่ผมจะทำนะครับภารกิจวันนี้เพราะว่าฝนตกแล้วค่อนข้างจะลื่นนะครับอันตรายมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะทำบันไดแบบไม่ลื่นนะครับด้วยกันจะเอาไม้ไผ่มาใส่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะทำบันไดแบบนี้นะครับแล้วมาดูว่าผมจะตรงกลางนี้ใส่ก้อนหินหรือว่าใส่อะไรดีเ
พื่อที่แบบเดินแล้วไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเพื่อนๆครับเพื่อครับผมจะทำบันไดประมาณนี้นะครับว่ามันจะลื่นอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะต้องมันดูต่อนะครับในอนาคตนะครับก็ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในการทำบันไดแบบการลื่นนะครับตอนนี้ผมทำบันไดเสร็จแล้วนะครับคือบันไดการลื่นนะครับเวลาฝนตกอะไรนี่ถ้าเดินลงบันไดนี่มันจะกันหน่อยนะครับดีกว่าอันเก่านะที่ไม่ได้ทำเลยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำบันไดทางเดินผมให้หมดนะครับโดยเฉพาะเส้นนี้นะครับเพื่อนๆครับเส้นนี้คือแบบถ้าหน้าฝนลื่นมากนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้หมดนะครับแล้วมันสูงด้วยเอาทุกเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขหมดเลยนะครับเรื่องบันไดนะครับทางเดินอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวโอเคนะเพื่อนๆครับก็แบบตัวอย่างไว้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทำหม้อดินโบราณต่อนะครับตอนนี้น่าจะแบบแห้งแข็งแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ทดลองดูนะครับ1ชิ้นสับแล้วก็ยังแตกนะครับเพราะว่ายังไม่แห้งนะแต่ทีนี้น่าจะแห้งแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูกันเลยนะครับว่าผมจะทำเผาหม้อดินโบราณนะครับว่ามันจะแตกไหมการทดลองครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาตัดสินนะครับแล้วก็แชร์ความรู้ให้ผมด้วยนะครับเรื่องของการทำหม้อดินนะครับก็อยากจะลองทำดูเฉยๆนะครับว่ามันจะได้ไหมที่เขาทำกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันพร้อมกันนะครับThank you.
นะเพื่อนๆครับตรงนี้ผมจะลองเผาดูนะครับว่ามันจะแตกไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อครับตอนนี้ผมก็ลงที่กระท่อมไร่นานะครับซึ่งมีลมเยอะมากเลยครับก็ช่วงนี้ลมมันจะเยอะนะครับเพื่อครับตอนนี้ผมมาทำเผาดินหม้อดินโบราณนะที่นาผมนะครับซึ่งมันก็ไม่ไกลจากกระท่อมผมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้พ่อแม่ผมก็มาอยู่ที่ไร่นาที่นี่นะครับผมก็เลยมาทำกิจกรรมที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเผาดินโบราณนะครับหม้อดินโบราณนี่ว่าจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะแตกไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมต้องรอนะครับหมายถึงว่ารอให้ไฟน่ะไหม้นะครับฟืนเนี่ยไหม้หมดเลยนะครับแล้วก็มาดูนะว่าหม้อที่ผมปั้นไว้อ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับแตกไหมครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับก็ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เช่นกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ทดลองเลยนะครับซึ่งมันแตกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพื่อครับเมื่อเช้านี้ผมทดลองดูนะมันก็แตกนะครับอันนี้มันจะเป็นลูกกระสุนนะครับคือหนังสติ๊กแข็งมากเพื่อนๆสมัยก่อนนี่เขาหาก้อนหินไม่เจอนี่ก็คือแบบเขาจะทำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เผาสามารถยิงนกยิงอะไรได้นะครับมันแข็งจริงๆนะครับนี่ครับเมื่อเช้านี้อันนี้คือผมทดลองเฉยๆนะว่าถ้าปั้นหม้อเสร็จแล้วแบบไม่รอให้แห้งนะเผานี่ก็คือมันจะเป็นยังไงสรุปคือแตกนะครับแล้วปั้นหม้อเสร็จแล้วจะต้องรอให้มันแห้งก่อนนะครับแห้งแบบนี้นะครับแล้วค่อยมาเผานะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไฟก็ติดแล้วเลยนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็เผาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่ามันจะแตกไหมครับหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ
ร้อนมากนะครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับในการทำหม้อดินโบราณนะครับคือแบบฟังเสียงเลยนะครับแข็งมากนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ไม่แตกนะครับผมก็ลองทำดูเฉยๆนะครับว่ามันจะเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองใส่น้ำแล้วก็เอามาต้มดูนะครับอันนี้แบบทำฝาแบบไม่ได้กะไงครับลองทำดูเล่นๆนะครับเพราะว่าผมเห็นเขาทำใน YouTube เหมือนกันนะครับก็พอได้นะครับที่แบบเขาต้องเผายังไงต้องทำยังไงนะครับบางทีเห็นอย่างเดียวนี่ก็คือจะไม่รู้จริงนะครับจะต้องปฏิบัติก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองใส่น้ำแล้วเอามาต้มดูกำลังก่อไฟนะครับก็วันนี้ทำบันไดยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำเป็น EP หน้านะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าบันไดนี่จะต้องหาไม้ไผ่เยอะมาใส่นะครับเพื่อกันลื่นนะครับแบบนี้นะเพื่อนๆครับถ้ามันใส่ไม้ไผ่อย่างนี้แล้วมันก็เวลาเดินลงเดินขึ้นนะครับก็จะทำให้ไม่ลื่นนะครับดีกว่าเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันนี้พายุมานะครับฝนตกหนักมากเพื่อนๆครับนี่ครับนี่ก็ทำที่ไว้เดี๋ยวผมลองตักน้ำดูนะเพื่อนโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับเพื่อนๆครับนี่เดี๋ยวผมลองมาต้มนะครับเพราะว่าผมทำปั้มไม่ค่อยสวยนะครับดู2ตัววิ่งเล่นดิดูวิ่งเร็วมากเลยด้วยดำดิชอบเล่นกันเห็นไหมนั่นๆเห็นมั้ยไอ้ดำนี่พังหมดแล้วสลับผมนี่พังหมดแล้วโอ้ยเห็นไหมเนี่ยวิ่งละวิ่งละโอ้เล่นอย่างนี้ทุกวันนี้ดูไม่สมฮ่าตายอย่างเงี้ยผมรู้แล้วทำไมถึงสลับผมพังน่ะเอามาแล้วมาแล้วมาโอ้เอาไอ้เขาดูสละผมไอ้เขาฮ่าเหนื่อย2ตัวนี้เหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเพื่อนๆครับนี่เดี๋ยวผมไปต้มน้ำหม้อดินโบราณดีกว่านะครับช่วงนี้พ่อแม่ผมมาอยู่ในป่าไร่นานะครับเดี๋ยวจะให้พ่อไปเข้าป่ากับผมบ้างนะครับเพื่อมันดูกันนะครับอ้าวไฟดับแล้วเดี๋ยวผมก่อไฟใหม่นะครับเพื่อนๆครับอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างชิ้นนี้มันเป็นชิ้นแรกนะครับที่ผมทดลองดูนะครับก็คือผมปั้มเสร็จแล้วก็
ยังไม่แห้งพอนะครับผมก็เลยเอาไปเผาพอเผาแล้วมันจะแตกอย่างนี้นะครับอันนี้คือที่ผมสรุปออกมานะครับแล้วก็สรุปออกมาที่2นะครับคือชิ้นที่2นี้อันนี้ก็แตกนะครับเพื่อนๆครับตรงนี้ก็แตกเพราะว่าผมคิดว่าผมทำดินไม่ค่อยละเอียดนะครับมันก็เลยทำให้กอดกันไม่แน่นนะครับมันก็เลยแตกส่วนชิ้นสุดท้ายนี่ก็คือผมว่าดินละเอียดที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับตอนแรกผมเปรียบเทียบกับผมเอาดินแดงอย่างเงี้ยครับมาผสมกับดินที่ละเอียดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบไม่แตกนะครับอันนี้คือที่ผมคิดไปเองนะว่าผมทดลองคนเดียวมันใช่หรือเปล่านะครับก็ถือว่าถ้าผมจะทำใหม่นี้ผมรู้แล้วว่าจะปั้มยังไงนะครับไม่ให้หม้อดินมันแตกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาต้มที่นี่นะครับลองมาต้มดูนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะต้มน้ำนะครับสามารถต้มน้ำได้นะครับแบบถ้าเราแบบจะกินน้ำร้อนอย่างเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสะอาดมากแค่ไหนนะครับร้อนมากเลยเพื่อนคือแบบความร้อนนะครับดูนะครับแห้งเร็วมากเพื่อนครับแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะครับอันนี้ผมว่าตรงนี้เหมาะสำหรับน่าแห้งหมดแล้วเหมาะสำหรับการคั่วชานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาชามาคั่วดูนะครับเพื่อนๆครับน่าจะได้ดีนะครับน่าจะได้ผลดีนะครับเดี๋ยวมาดูพี่หน้านะครับผมจะเอาชามาคั่วกินดูนะครับดำหมดเลยผมโอเคนะเพื่อนๆครับภารกิจวันนี้ผมก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้านะครับว่าผมจะทำยังไงต่อนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ